ถ้าอยากฟังงานของอริคแคลปตันเดี๋ยวแนะนำขึ้นมาได้เราจะลองให้คุณโรดดี้เป่าหลายๆเพลงที่ตอนที่แกแบ็คกับไปกับอริคแคลปตันนะครับมาฟังงานเก่าของลุยอัมสตรองเลยand I think to myself right living in the fruit living in the fruit living in the fruit
with the wonderful ขอเสียงปรบมือสำหรับคุณรอดดี้นะครับ